ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านทุกคนที่สนใจเข้ามาร่วมสดับกับฟังธรรมในโอกาสนี้การบรรยายธรรมในวันนี้ก็คงจะได้นำข้อคิดหลักธรรมสำหรับการแก้วิกฤตในชีวิตทุกประเทศชาติสังคมในบ้านเมืองเรานี่มันก็มีอะไรที่คอยจะวิกฤตสลับฉากกันอยู่เรื่อยเดี๋ยววิกฤตยาเสพติดเดี๋ยววิกฤตเศรษฐกิจเดี๋ยววิกฤตศรัทธาต่างๆวิกฤตต่างๆเนี่ยมันจะมีมาเรื่อยเพราะฉะนั้นเราจะมีหลักทำอะไรที่จะทำให้พ้นวิกฤตคือพ้นจากความจนความเสื่อมความทุกข์ความหายนะเนี่ยมีหลักทำอยู่4ประการสำหรับตามหัวข้อที่พวกเรามุ่งมั่นอยากจะฟังสำหรับพนักงานบริษัทที่เข้ามาฟังในที่นี้ก็คือหลักธรรมไทยถอนวิกฤตสู่วิวัฒน์ยังฉับพลัน4ประการคือถ้ามีความเดือดร้อนใดๆเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราจะถอนตนจากวิกฤตนั้นขึ้นมาเป็นวิวัฒน์ยังฉับพลันถ้าเรามีหลัก4ประการหลัก4ประการนี้อันหนึ่งก็คือว่ามีความมุ่งมั่นมีความภาคเพียรเป็นหลักชัยชีวิตอันแรกเลยคนเราเนี่ยจะเกิดมาเป็นคนท้อแท้ใจเสาะเปราะบางชีวิตไม่อยากจะมุ่งมั่นอะไรเลยยุคนี้เป็นหน้าเป็นห่วงที่สุดเพราะคนมันท้อแท้ใจเสาะเปราะบางหัวทิ้งหน่อยกระโดดตึกตายฆ่าลูกตายวันนี้ดูที่จับลูกโยนมา2คนแล้วก็โดดตายตามไปแค่รู้ว่าผัวมีเมียหลวงอยู่แล้วหมดอารมณ์จะอยู่2ข่าวเลยอีกข่าวนึงมีลูกมาฉันไม่ทันอะไรเลยสายสะดือไม่ทันแห้งเอามีดปาดคอไปทิ้งกองขยะอ้างว่าเลี้ยงไม่ไหวเพิ่งมีคนแรกกันอ้างเลี้ยงไม่ไหวแม่อันตมาเนี่ย11คนนะเลี้ยงได้นี่ขยันฟันดินปลูกกล้วยให้ลูกกินให้ลูกใช้ไม่ได้ทิ้งเลยนี่เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงข้อแรกเนี่ยเขาเรียบหลักธรรมข้อแรกเลยว่ามันเป็นธงชัยกับชีวิตคือเป็นชัยชนะของชีวิตเราดูตัวอย่างไหมว่าคนที่มุ่งมั่นภาคเพียรเนี่ยมันเป็นยังไงสู้อย่างอเมริกากับเวียดนามรบกันเนี่ยเราเชื่อว่าไม่มีใครจะคิดว่าอเมริกาแพ้เลยต้องคิดว่าอเมริกาชนะเพราะเวียดนามมันเล็กกว่าอาวุธก็น้อยกว่าอเมริกันน่ะยิ่งใหญ่ทั้งอาวุธทั้งประเทศกองกำลังทหารเหนือเฟือเหนือกว่าหลายเท่าลบไปลบมาอเมริกาตายบ้านต้องหนีต้องทิ้งอาวุธเบิกบานเลยไว้ในเวียดนามบอบช้ำกลับไปที่สุดเพราะอะไรเพราะคนเวียดนามเนี่ยมันลบด้วยความมุ่งมั่นรักชาติรักบ้านรักเมืองเขาเหนียวปั้นเดียวมันก็ลบไปทั้งวันทหารอเมริกันน่ะนมหมดนมปังหมดหมดอารมณ์ลบแล้วเพราะมันรับจ้างมาลบนะมันรับจ้างมาลบไม่ได้ลบเพื่อบ้านเพื่อเมืองมันมันลบเพราะรับจ้างแล้วความมุ่งมั่นมันก็ต่างกันนั่นทหารอเมริกันเลยพ่ายแพ้เวียดนามไปอย่างยับเยินเนี่ยเรื่องอย่างเนี้ยมันเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์คนที่มุ่งมั่นไม่ว่าอะไรชนะนั้นปัจจุบันเนี่ยพระดอนศรีชาพันธ์เราไปดูเดี๋ยวเขามุ่งมั่นตั้งแต่เด็กกินข้าวก็ต้องเปิดวิดีโอทีนิดทีนิดดูแล้วไม่เที่ยวไม่อะไรเลยดูแต่วิดีโอทีนิดแข่งใครเก่งใครท่านเชิงยังไงทั้งพ่อทั้งลูกทั้งพี่มุ่งมั่นกันในเรื่องอย่างนี้เขาก็ต้องเป็นเยี่ยมในประเทศในโลกได้เราเนี่ยถ้าลองเป็นพนักงานที่มุ่งมั่นเราก็จะผ่านอุปสรรคได้มันมีบริษัทนึงเป็นตัวอย่างคือบริษัทของคุณสิริวัฒน์แซนด์วิชแกเป็นคนที่น่าคิดมากคือพนักงานบริษัทมุ่งมั่นจริงๆปี3940วิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงมากหลายบริษัทต้องปิดกิจการคุณสิริวัฒน์ตอนนั้นขาดทุนก็ทำท่าจะปิดกิจการปรากฏว่าลูกน้องเนี่ยฮือกันเข้าพบบอกว่าลูกพี่จะปิดกิจการผมจะฮึดสู้มุ่งมั่นเพื่อบริษัทต่อไปจะขอรับเงินเดือนเพียงครึ่งเดียวจะรับ 40% เกินครึ่งสมมติว่าเงินเดือนเขารับ 10,000 เนี่ยพนักงานขอ 4,000ขอยาไส้ช่วงเศรษฐกิจไม่ดีลดให้ 6,000 แล้ววันอาทิตย์จะมาช่วยทำงานฟรีหนึ่งวันเช้าจะไปช่วยขายแซนด์วิชอีกหนึ่งชั่วโมงปรากฏว่าปีเดียว
คุณสิริวัฒน์ตอนนี้คืนเงินให้ลูกน้องได้เกือบครบเพราะอะไรเพราะพนักงานมุ่งมั่นพวกเราเนี่ยเราจะเจอวิกฤตอะไรก็ตามคู่แข่งจะมาแรงด้วยออเดอร์ไม่เข้าอะไรก็ตามนะถ้าเรามุ่งมั่นกันจริงๆเนี่ยมันก็ยังผ่านได้แต่ยุคนี้น่าเป็นห่วงที่เขาบอกว่าความถดถอยความมุ่งมั่นมันลดลงไปเป็นอย่างมากเลยโดยเฉพาะที่เขาทำวิจัยเขาบอกผู้หญิงไทยยุคนี้เนี่ยความมุ่งมั่นภาคเพียรมันถดถอยลดลงไปอย่างหนักดูได้สองเหตุง่ายๆเหตุที่หนึ่งก็ดูทิ้งลูกทีนี้ออกมาทิ้งรายวันเลยบ้านปักเกร็ดเนี่ยเขาทำสถิติเด็กถูกทิ้งกันถึง 8,000 ทิ้งกันหน้าดูทิ้งรายวันแล้วก็ต่างคนต่างทิ้งกันนะตอนนี้ลูกก็ถูกแม่ทิ้งพอแม่แก่ก็ถูกลูกทิ้งบ้านบางแคเพียบเลยตอนนี้ต่างคนต่างทิ้งกันถ้าพวกเราเราคิดทิ้งบริษัทคิดทิ้งโครงการอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็พังหมดเรายุคนี้เขาบอกมันเกิดค่านิยมบัดซบเลยสำหรับเด็กผู้หญิงรุ่นใหม่เขาเรียกค่านิยมอาหารสำเร็จรูปคือมันขี้เกียจลุกขึ้นหุงข้าวขูดมะพร้าวตำน้ำพริกหั่นผักมันอยากจะตื่นมาแกะถุงเทกินเลยนั้นเด็กพาณิชย์เนี่ยเขาบอกต้นปีเรียนเต็มห้องปลายปีหายไป 5% 10%ไปตามหานู้นไปนอนอยู่บ้านปากแก่ไปนอนอยู่บ้านหลวงจูไปนอนอยู่บ้านอาสักดาอีเด็กสมองแนวนอนนี่เพิ่มขึ้นทุกวันเกิดมาขี้เกียจเราถามมันว่าไอ้หนูรีบเร่งเรียนภาคเรียนหาความรู้ใส่หัวก็หาผัวเลยรวยเนี่ยเอาไหนมันบอกเรียนไปก็ปวดหัวมีผัวดีกว่ามีแย่ yeah. แล้วก็ไม่มีศักดิ์ศรีเลยเด็กยุคนี้เมื่อก่อนผู้หญิงนี่ก็มีศักดิ์ศรีผู้ชายแก่ๆมีลูกมีเมียแล้วจะมาเกี่ยวพาราศีเอาก็เป็นเมียน้อยเมียเก็บเนี่ยจะรวยยังไงก็ตามเขาจะเหน็บกลับไปแรงๆยังมีศักดิ์ศรีว่าคนอย่างกูไม่กินน้ำใต้ศอกใครเดี๋ยวนี้ใครศอกเยิ้มกูเลียแห้งหมดเนี่ยมันไม่ไหวยุคนี้เพราะว่ามันเอาสะดวกเอาสบายขอให้มันรวยง่ายๆจะผิดกฎหมายผิดศีลธรรมมันทำหมดเพราะว่าคดีเนี่ยมันระบุบอกบ่งชัดเลยอย่างตอนนี้อันดับสองเขาบอกดูได้อะไรดูผู้หญิงทิ้งลูกกับสองดูจากผู้หญิงติดคุกตอนนี้ติดคุกเพียบเลยวันนั้นไปเทศที่เรือนจำบางเขนเนี่ยไปถึงก็งงพ่อบอกของพ่อวันนี้ต้องเทศสองรอบบอกอ้าวทำไมไม่เทศรอบเดียวบอกเข้าไม่หมดนักโทษเยอะถามมาเท่าไหร่6,400 วันนั้นประเทศเชียงใหม่ก็2,700บางขุนเทียนในผู้หญิงก็2,300แน่นไปหมดเมื่อก่อนนี้ผู้หญิงหันหน้าเข้าวัดเดี๋ยวนี้หันหน้าเข้าคุกกันเทียบวัดกำลังจะล้างตารางกำลังจะเจริญพวกเรานี่วันนี้มาเองหรือว่าเขาต้อนมาเนี่ยมาวัดเองหรือว่าเขาต้อนมาคงไม่ได้เต็มใจมาเท่าไหร่เพราะนั้นตอนนี้เนี่ยมันต้องน่าเป็นห่วงแล้วคดีที่ผู้หญิงก่อนั้นมันบอกบ่งเป็นดัชนีบอกของความถดถอยความเพียรความขยันอันดับหนึ่งก็คือขายยาเสพติด 80% มันอยากรวยง่ายอยากรวยเร็วอยากรวยสบายจะผิดกฎหมายผิดศีลธรรมมันทำหมดขอให้มันได้สบายเพราะมันขี้เกียจมันไม่มุ่งมั่นกับหลังสู่ควานหน้าสู่ดินทำมาหากินตากแดดตากฝนใช่ไหมมันก็ขยับบ้าจะติดคุกอันดับหนึ่งเลยมาสองวันเด็กผู้หญิงคนนั้นนะลงเล้งลงเล้งลงเล้งพอไปมาไม่ได้มาเก็บตังค์แทนแม่ผลที่สุดพอเขาแจ้งก็นั่งก้มหน้าหน้าจ้อยทำเป็นนักศึกษาอวดดีลงเล้งลงเล้งที่แท้แม่มันทำธุรกิจไม้บังหน้าแม่เป็นพม่าเนี่ยเมื่อสองวันหากินกันแบบนี้สองคดีอันดับสองก็คือล่อลวงเด็กขายตัวแล้วมันขายด้วยสามล่อลวงช่อชนโกงกันเรื่องเงินทองปลอมเอกสารลักขโมยอะไรพวกนี้อันดับสาม
บอกบ่งชัดเลยว่าความเพียรความขยันมันลดลงมันถึงเป็นวิกฤตหนักขึ้นในสังคมปัจจุบันโบราณถึงได้สอนว่าเรามาขยันให้เหงื่อมันไหลค้างขุมขนดีพอเราขี้เกียจแล้วยากจนจนน้ำล้นออกตาคนขยันย่อมอยู่เป็นสุขคนเกียจคร้านย่อมอยู่เป็นทุกข์มันลำบากเมื่อหนุ่มดีพอไปกลุ้มเมื่อแก่คำสอนเหล่านี้ล้วนแต่สอนให้คนภาคเพียรขยันมุ่งมันทั้งสิ้นเนี่ยเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยถ้าพวกเราไม่มีตัวนี้นะเราจะไปสู้ชาติไหนบ้านไหนเมืองไหนก็ไม่ได้เพราะเขามีความมุ่งมั่นเขาก็ชนะเราไปไม่ว่าจะเรื่องธุรกิจการค้าเขาก็ชนะเราเรื่องเทคโนโลยีเรื่องวิทยาศาสตร์เขาก็ชนะเราเรื่องความเข้มแข็งทางการทหารเขาก็ชนะเราการศึกษาเขาก็ชนะเราถ้าเรามัวงี่เง่าไม่มุ่งมั่นกันจริงๆนั่นก็แย่ที่บอกว่าเนี่ยผู้หญิงแล้วยุคนี้นะมุ่งมั่นเหมือนอย่างแม่ธรรมาที่กันได้ไปดูอย่างเนี้ยอนุสวยแม่ธรรมาเนี่ยท้องแก่เลยยังเอียงท้องขึ้นมาขึ้นมาพร้าวกลางคืนเดือนงานก็ลงฟันดินกลางคืนมีอยู่คืนหนึ่งนอนกันดึกแล้วน้องร้องแม่ไปไหนเสียงดินดังตึกตึกทางบ้านเปิดหน้าต่างไปดูโอ้ยแม่ลงไปฟันดินกลางคืนเราก็ตะโกนเรียกแม่ขึ้นมานอนเถอะน้องร้องแล้วแกก็ตะโกนขึ้นมาบอกยอมเองนอนเป็นเพื่อนน้องก่อนนะลูกนะนี่แม่จะมุ่งมั่นฟันดินปลูกกล้วยปลูกอ้อยให้เองกินจะได้ไม่ต้องไปดูปากลูกคนอื่นเขากินเนี่ยทั้งคืนบอกเดี๋ยวแม่จะขึ้นไปนอนด้วยโอ้ยภาพนี้มันติดตึงใจเรามานานปีนี้ทนคิดถึงแม่ไม่ไหวก็เลยไปโคราชไปที่ด่านเปลี่ยนให้เขาปั้นดินเผาทำเป็นรูปอนุสาวรีย์แม่อยู่ทางหลังวัดนี่ได้ไปดูเดี๋ยวเขาจะพาไปดูเนี่ยปาฏิหาริย์จริงบอกให้สร้างให้เสร็จภายในวันก่อนวันสิงหาวันแม่เขาก็ทำล่วงหน้าเสร็จมาตั้งหลายเดือนปาฏิหาริย์จริงๆเมื่อแม่มีชีวิตอยู่ก็ไม่รู้กดอยากดูปากใครกินตายไปตั้งหลายสิบปีแล้วยังกลับมาช่วยลูกใช้หนี้ใช้สินนี่คือตอนนี้เราซื้อที่ดิน108 ไร่เป็นหนี้เขาร้อยกว่าล้านเนี่ยคนก็ชอบมาถามกวนใจเพราะเป็นหนี้เขาช่วงเศรษฐกิจไม่ดีไม่กุ้มไม่ทุกข์แย่แล้วบอกถามผิดคนแล้วต้องไปถามเจ้าหนี้มันดูเรื่องอะไรจะไปทุกข์แทนมันมันควรจะทุกข์แทนเราว่ามันจะได้จากเราหรือเปล่าเราก็มีหน้าที่เทศผ่อนส่งเขาเรื่อยรู้ว่าเป็นหนี้เยอะก็เทศหลายจ็อบหน่อยรับงานเยอะๆเดี๋ยวมันก็หมดเองแล้วก็นั่งกลุ้มอยู่นี่มันหนี้มันลดไหมถ้ากลุ้มถ้าชั่วโมงลดสักแสนนี่จะกลุ้มถ้ากว่าละ9 ชั่วโมงเขาก็มุ่งมั่นไปหาก็ปีนี้มุ่งมั่นหาใช้นี่เขาไป51 ล้านใช้นี่ค่าที่ดินเนี่ยได้51 ล้านก็ให้เวลาตั้ง4-5 ปีเราคิดว่าไม่นานเท่าไหร่น่าจะหมดน่าจะหมดอย่างเร็วๆไม่เกิน2 ปีด้วยซ้ำเพราะความมุ่งมั่นเนี่ยหลังจากนั้นแปลกมากเราพาคนไปดูภาพเนี่ยอธิบายเสร็จบางคนยกมือไหว้เลยขอให้ความขยันมุ่งมั่นอย่างแม่ของพระพยอมมาอยู่ในใจฉันบ้างแล้วหลังจากนั้นมีเด็กโทรศัพท์มาเรื่อยเลยคุณพ่อของพ่อแม่หนูเนี่ยไม่รู้เป็นไงเมื่อก่อนขี้เกียจตื่นสายหุงข้าวหนูไปโรงเรียนไม่ทันตั้งกรรมวัดสวนแก้วกลับไปเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยขยันใหญ่เลยไม่ทราบหลวงพ่อเทศน์สอนยังไงก็บอกอาจจะเป็นเพราะพาไปดูภาพนี้แล้วเขาเกิดฉุกคิดเกิดขยันขึ้นมาโอ้แล้วก็อัศจรรย์เลยที่ว่าแม่มาช่วยใช้หนี้ได้ไงรู้ไหมคือหลังจากเราไปเทศที่ไหนเราก็ภาพนี้โชว์ให้ดูโอ้แต่คนอยากได้เด็กๆก็อยากจะซื้อไปกระตุ้นใจแม่ให้แม่ขยันแม่ก็อยากจะซื้อไปลูกดูกูเป็นแม่ละลำบากแค่ไหนเลยขายดีทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะเนี่ยวันนั้นไปเทศที่พัทยาวันเดียวนี่นะขายได้4,000 ภาพได้ภาพละกำไร5 บาทเท่ากับแม่ช่วยใช้หนี้วันเดียว20,000 บาทนี่คือความมุ่งมั่นขยันของแม่มีอานุภาพครั้งไม่จางตายไปตั้ง30 ปี 40 ปียังมีอานุภาพถึงป่านนี้เห็นไหมว่าความมุ่งมั่นมันเป็นยังไงนี่ไม่รู้นะมาอาจจะได้ยินหรือเซลความมุ่งมั่นของแม่มาบวชมาก็ตั้งหน้าตั้งตาเรียนจริงเผยแผ่ปฏิบัติเต็มที่แล้วก็ตั้งวัดไม่กี่ปีได้มูลนิธิดีเด่นของภาค3 ปีซ้อนได้มูลนิธิ
ดีเด่นที่หนึ่งของประเทศไทยพิเศษที่หนึ่งพิเศษที่หนึ่งของประเทศไทยปีนี้ประกวดกัน1,700มูลนิธิที่วัดนี้ได้ที่หนึ่งวันนี้ท่านรัฐมนตรีมหาดไทยวันนอท่านชื่นชมโครงการมากเลยมาชมมากเลยบอกเลยจะนำเรื่องวันนี้เข้าคณะรัฐมนตรีว่าไปเห็นอะไรต่ออะไรในนี้แล้วชอบมากเลยโอ้โหทำไปได้ยังไงบางคนที่แปลกมันเป็นนักข่าวอยู่เมืองนนท์มันไม่เคยเข้ามาบอกโอ้ทำได้ยังไงทำได้ขนาดนี้ได้ยังไงคนใกล้ๆนี่บางคนไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเข้ามาวันนี้ตะลึงทำได้ไงมันก็ทำด้วยความมุ่งมั่นอยู่นี่มาทำงานวันละ15ชั่วโมงไม่ได้หยุดแต่ถือว่าเฉลี่ยในวันละ15ชั่วโมงเช้าขึ้นมาก็ทำตั้งแต่4-5ไปยัน6:00 1:00เพราะนั้นไอ้เรื่องของการที่เราได้มีความมุ่งมั่นเนี่ยมันเป็นชัยชนะของชีวิตเลยบริษัทของคุณเนี่ยถ้าผู้บริหารมุ่งมั่นพนักงานมุ่งมั่นรับประกันคู่แข่งกับเราก็แซงสบายใช่ไหมขอให้มีความมุ่งมั่นผ่านไปนี่ข้อที่หนึ่งนี่ข้อที่สองอย่าทำตัวลงล่องแช่แข็งแข็งคือไม่คิดพัฒนาคนบางคนนี่อยู่เกิดมาไม่เชื่อมั่นในศักยภาพความเป็นมนุษย์ว่าเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่พัฒนาได้มากกว่าสัตว์อื่นสัตว์อื่นเนี่ยเกิดมาพัฒนาสู้เราไม่ได้เขามีจุดที่ต้องพัฒนาสัก3เรื่องถ้าเรียกเป็นภาษาศาสนาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆดีกว่าจุดที่เราต้องพัฒนาชีวิตเราเช่นคำพูดวาจาต้องพูดให้มีศิลปะพูดให้มีจังหวะชัดเจนพูดให้มันมีน้ำหนักในการน่าเชื่อถือพูดอยู่บนฐานของความสำเร็จในชีวิตเราและคนอื่นที่ถูกต้องบางคนนี่น่าอนาจใจเป็นรัฐมนตรีเป็นอธิบดีให้สัมภาษณ์นี่น่าอนาจใจพูดยิ่งเป็นผู้หญิงนี่แหมยิ่งน่าเกลียดใหญ่สองคำสามคำห้าคำไม่กระดากปากเลยไม่ไหวมันต้องมีอะไรมันฝึกให้มันชัดถ้อยชัดคำโบราณเนี่ยใครติดเขายังเอาใบบอนห่อขี้ควายฟาดปากพัวแล้วก็บอกหายเล่นกันขนาดนั้นมีแย่มือแต่ว่ายุคนี้ก็มีการฝึกพูดมีบริษัทฝึกพูดแล้วก็ไปฝึกกับเขาพัฒนาได้โบราณก็บอกปากเป็นเอกในบริษัทคุณเนี่ยให้คนพูดไม่ค่อยสร้างสรรค์นี่มีเยอะไหมฮะมีเยอะไหมพอมีพูดแล้ววงแตกอะไรพวกนี้พูดตอกลิ้มพูดฝังหูไอ้คนนี้ทำไมเกิดมาชอบพูดอย่างนั้นถ้าพูดไม่ดูจังหวะไม่ดูกาลเทศะเนี่ยบางคนอีกแหน่งี่เง่าจริงๆก็ว่าด้อยพัฒนาในการพูดการจาไม่รู้นะจะมาเกิดมาชาตินี้เนี่ยก็ไม่ได้ไปฝึกเรียนพูดที่ไหนหรอกแต่ได้พยายามที่สุดจะเป็นหนังสือของเดนเคนากี้หรือของใครแต่ใครนักพูดเก่งๆเนี่ยเอามาอ่านมาจนกระทั่งชีวิตนี้ได้ดิบได้ดีเพราะปากไม่ใช่น้อยโบราณก็บอกเสน่ห์ก็อยู่ที่เสนียดก็อยู่ที่ก็จะรักจะเกลียดก็เพราะทิพย์หายวายวอดก็เพราะได้ดิบได้ดีก็เพราะอย่างเงี้ยเพราะนั้นไอ้จุดนี้ต้องพัฒนาคุณพูดอะไรแล้ววงแตกพูดแล้วเพื่อนหมดอารมณ์มันแย่มันเป็นไอ้ตัวโอดทับภัยแปลว่าภัยอันเกิดจากปากอยู่เรื่อยแย่เหมือนกันเพราะนั้นต้องฝึกพัฒนาอย่าให้ลงร่องแช่แข็งอยู่คือพูดยังไงก็พูดอยู่เนี่ยไม่เคยก้าวหน้าขึ้นมาไม่รู้นะชีวิตจะมาเนี่ยอาศัยจุดนี้ไม่ใช่น้อยนี่ก็เรียกปากเงินล้านนะถามว่าเชื่อป่ะพูดแล้วเทปขายได้เงินล้านอย่างนี้ก็เรียกว่ารู้จักพัฒนาอย่างเป็นคนเกิดมาแหมไม่ก้าวหน้าเลยพูดจาไม่ก้าวหน้าพูดแล้วเพื่อนเกลียดหมดพูดแล้วไม่สร้างสรรค์พูดแล้วไม่จูงใจใครจะทำอะไรร่วมเลย อ้าวสองคือพัฒนาจิตใจ
คนนี้ไม่มียุคไหนใจจะเสื่อมทรามเท่ากับยุคนี้เนี่ยเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีมหาดไทยพูดดีมากบอกว่าผมอยากจะพัฒนาสังคมให้มากกว่าพัฒนาวัตถุเดี๋ยวนี้ตึกสูงมันก็เอาลูกขึ้นไปชั้น8โยนลงมาเห็นมั้ยตึกสูงเนี่ยมันเลยโยนมา2คนแล้วมันโดดตามเพราะไปทำตึกสูงมันเลยโดดกันใหญ่เลยตอนนี้ใครมันต่ำตึกสูงมันก็พังจะมียุคไหนที่แย่ยุคนี้หมอก็ฆ่าเมียฆ่าแฟนไอ้สับเปลือกก็ระยำเปิดงัดโรงศพมาข่มขืนทีไอ้คนเลี้ยงหมูก็อัปปรีข่มขืนหมูขาหักตายไป2ตัวไอ้ผู้ใหญ่ก็ชั่วแย่งนมเด็กกินไอ้คนเอาปุ๋ยไปแจกชาวไร่ชาวนาที่น้ำท่วมกระยำดันเอาขี้เถ้าผสมดินไปให้จิตมันซามเลยกันใช่ไหมอยู่นี้พนักงานจิตซามมีเยอะไหมหืม5-6 คนไปนั่งล้อมขวดลูกเดียว3ชั่วโมงแล้วก็ชื่นชมว่าโอ้ยคอแข็งนั่งไปนั่งมาแข็งอยู่คอเดียวคือคอขวด5-6 คอนั่งอ่อนงออยู่ข้างขวดพวกสมองหมาปัญญาควายวินิจฉัยบอดจิตใจไปไม่หลอดเนี่ยนั่นพวกเรานี่นะยังไงจิตใจอย่าทิ้งอย่าว่านี่บริษัทนี้ดีจริงๆนะเนี่ยบริษัทซีซีต้าอะไรต้าเคมีพันเนี่ยโอ้น่าชมคิดพาพนักงานมาที่วัดใครเป็นต้นคิดเนี่ยไหนๆดูหน้านี่ใครต้นคิดนะโอ้แย่วัดมากนะหายากค่าอะไรต่ออะไรออกให้หมดใช่ไหมค่าอาหารการกินก็ออกให้ด้วยโอ้โหบริษัทนี้เยี่ยมมากหรือเป็นเพราะว่าเอียนพนักงานแล้วถ้าคืนปล่อยถ้าคืนปล่อยมันไปกูพังแน่พาเข้าวัดก่อนพังก่อนบริษัทพังดีดีเดี๋ยวนี้หลายบริษัทเริ่มคิดอย่างนี้กันขึ้นแล้วชักจะเริ่มถึงทางตันเดี๋ยวนี้ความร่ำรวยความเจริญนี่นะมันทำให้วกกลับคุณเชื่อไหมว่าฝรั่งเนี่ยเขามีคำถามประหลาดกันที่สุดในยุคของเขาเนี่ยคำถามของเขาคือถามว่าไงเขาถามว่าเฮ้ยเราจะเลี้ยงลูกกันยังไงไม่ให้ลูกเราชิบหายเพราะความเจริญไอ้เจริญร่ำรวยของเราเนี่ยอยู่ที่เป็นคำถามที่ฮิตที่สุดในบรรดาฝรั่งเศรษฐีเขาบอกเขาจะเลี้ยงลูกยังไงไม่ให้ลูกเราเนี่ยชิบหายเพราะความร่ำรวยความเจริญของเราพอลูกรวยก็ไปปาร์ตี้ยาอีลูกรวยก็ไปซื้อรถมาถอดแต่งขับเล่นซิ่งกันโอ้โหเมื่อคืนวันซื้อได้ดูแล้วสลดใจตำรวจยึดไอ้กล่องรถเนี่ยนะแล้วเอาเครื่องบดรถบดอ่ะบดขึ้นยี่โอ้โหเป็นพันๆหมื่นๆอันเลยนี่ลูกคนรวยเอาน้ำมันไปผ่านเล่นกันกลางถนนเนี่ยแล้วก็อันตรายไปคุยกับผู้การผู้กำกับนนท์แล้วโอ้สงสารตำรวจปวดหัวเจ้าบ้านก็ร้องเรียนนี่จิตมันแย่มากมันบิดดังเท่าไหร่มันก็พอใจมันเท่านั้นอ่ะแต่มันไม่นึกถึงคนอื่นเพราะรำคาญแค่ไหนเพราะนั้นยุคนี้เนี่ยถ้าไม่คิดเข้าวัดเข้าวาศาสนากันบ้างก็แต่ก็ระวังวัดหน่อยจะไปเจอวัดอย่างเลนแอร์อะไรก็ไปก็นี่มันก็สร้างคนเราเนี่ยปัญหาต้องพยายามหน่อยจิตใจเวลานี้เนี่ยถ้าใครประคับประคองไม่ดีเนี่ยนะเกิดวิกฤตแน่เลยครูอะไรก็ไม่รู้เล่นชู้ให้เด็กเห็นโดยวางแผนฆ่าเด็กตั้ง8ครั้งถ้ามันเป็นจริงอย่างนี้โอ้สุดแย่สุดแย่เลยไม่รู้นะถ้าคณะรัฐมนตรีเนี่ยแข็งแกร่งยังไงก็ตามถ้าใจไม่ประเสริฐยุ่งไอ้ปุ๋ยปลอมนี่อาจจะเข้าตำราสปก.ครับที่ทำรัฐบาลคุณชวนพังกันเลยรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเราคิดว่ากำลังสูงแล้วจะชนะเรื่องการเมืองในทุกอย่างท่านลองมีคนโกงอยู่ในคณะรัฐมนตรีไม่กี่คนและจัดการไม่เปียบขาดคอยดูนะไอ้ปุ๋ยปลอมเนี่ยนะตัดลิขสิทธิ์ของรัฐบาลให้ต่ำลงขนาดใกล้ๆกับสปก.
ที่เกิดในรัฐบาลเก่าหมอประเวศพูดเองเราเห็นด้วยว่ามีเปอร์เซ็นต์คุณจะเก่งแค่ไหนก็ตามแหละแต่ถ้าโกงเนี่ยเราไม่เอาใช่ป่ะขนาดชาวบ้านก็น้ำจมเนี่ยเอาปุ๋ยปลอมไปให้เขาได้ไงถ้ามันโกงสองเด้งเลยนะเอาปุ๋ยขี้เท่าดินไปให้นะแถมยังราคาแพงกว่าธรรมดาที่จริงของปลอมมันต้องถูกกว่าใช่ไหมปลอมแล้วยังถึงมีหน้าเอาแพงอีกจิตเร็วมากเพราะนั้นคนเราเนี่ยถ้าไม่พัฒนาจิตใจไม่ว่าราชการบริษัทเอกชนคนปี้ปนแน่นอนธรรมานี่เคยฝึกพัฒนาจิตใจบางปีนี่นะเคยฝึกปี27เนี่ยฝึกไม่รับเลยใครถวายเงินนี่ไม่รับเลยใจมันเคยรับมาจนชินโอ้โหมันลำบากมารผจญพออธิษฐานใจได้เดือนเศษๆจุ้งเลยเศรษฐีที่เพชรบุรีชื่อโยมบุญรวมเสนาลิสัยเอาเงินมาถวาย 200,000 ไม่รับหรือมันก็มากเหลือเกินจะรับไปก็เสียสัจจะลูกผู้ชายชาติพระเลยทำพึดใจไม่รับนะบอกโยมปีนี้รับไม่ได้อธิษฐานใจไว้แล้วแกก็ถามแล้วท่านอธิษฐานใจไม่รับกี่ปีรีบตอบทันทีปีเดียวโยมเดี๋ยวจะเข้าใจแกก็ดีนะจะบอกถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่อยากให้ท่านเสียสัจจะแล้วฉันก็ไม่อยากจะเสียศรัทธาอุตส่าห์มาแล้วเนี่ยถ้าท่านรับไม่ได้ฉันก็จะเอาเงินไปฝากธนาคารสาขากสิกรไทยบางใหญ่ไปแล้วปีหน้าจะเบิกมาถวายกลายเป็นได้มากกว่าเดิมมีดอกแถมใหม่เพิ่มยิ่งไม่เอายิ่งนะแล้วพอปี29อธิษฐานใจว่าใครถวายรับหมดนะอย่าเพิ่งหัวเราะแต่เอานิสัยตัวเองมาเทียบกับพระรับหมดแล้วทำไงให้หมดเลยรับมานะไม่เอากลับมาเข้าวัดเข้ายามไปเทศที่ไหนก็ให้หมดเลยทีอุ้ยปีนั้นบังเอิญเป็นปีที่เขานิมนต์มาไปเทศทั่วประเทศเลยทุกสารกลางจังหวัดคนมากจริงๆแม่มันมีอยู่ที่หนึ่งไปเทศที่อุบลคนฟังล้นหลามเลยตอนนั้นเผอิญเทศแข่งกับสายันสัญญาดังพร้อมๆกันเลยช่วงนั้นนะคนมาที่เรานี่ 50,000 คนไปสายันสัญญา 30,000 ประเทศไปด้วยโอ้โหตอนจบคนมาถวายจริงๆกองคนนั้นในโต๊ะเงินกองนึงต้องคนต้องโยมมาให้เพราะนั้นใจไม่ดีเลยมันนึกแวบขึ้นมาหน้าหอบไปวัดสักฝึกหนึ่งอยากใส่ย่ามไปสักหน่อยตั้งกันนั้นเราเจ็บใจตัวเองเลยอธิษฐานใจว่าต่อไปนี้ประเทศที่ไหนจะไม่เอาย่ามไปตั้งกันนั้นมาเลยไม่ได้ถือย่ามมาเป็นเวลาหลายปีตั้งแต่ปี29เพราะว่าจิตมันเนี่ยพัฒนายากต้องต่อสู้ความเคยชินเคยงกเคยอยากเคยต้องการเนี่ยนั่นเดี๋ยวนี้คนบางคนนี่มันไม่รู้มันชอบมีจดหมายใบสนเทศมาบอกน่าจะตรวจสอบธนาคารว่าพระพยอมมีเงินฝากเท่าไหร่ถ้ามันแหมอยากจะทำเนี่ยอยากจะมาให้ใครที่สงสัยประมาณสองเรื่องนี้มาเลยเงินกับผู้หญิงเนี่ยถ้าสงสัยแล้วให้มาชี้แจงมาบอกเลยจะอธิบายชัดเจนมาสองอย่างเนี่ยเราได้ฝึกมาเต็มที่ผู้หญิงนี่ไปเทศที่ไหนไม่ให้ติดตามแกไงก็ไม่ไว้ใจปลอดภัยไว้ก่อนเราระวังเรามาเต็มที่แล้วเพราะนั้นถ้าใครสงสัยเรื่องนี้พร้อมที่จะชี้แจงทันทีเลยขอให้มาไล่ต้อนเลยถ้าจับได้สองเรื่องนี้นะจะให้2,000,000-5,000,000ก็ให้มันจะได้ทำให้คนเนี่ยไม่สับสนเพราะพระพยอมมีปัญหาเรื่องนี้ป่ะมันควรจะทำให้โปร่งใสนำมาเนี่ยจะถือว่าเรื่องนี้เนี่ยพัฒนาชีวิตมาขนาดนี้เนี่ยมันจะสิบหายด้วยเรื่องนี้ก็อย่าอยู่ไปดีกว่านะเพราะนั้นชีวิตเราต้องพัฒนาอย่างเด็ดเดี่ยวเรื่องจิตใจนะเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้หญิงก็จิตใจตกต่ำถึงขนาดเป็นอะไรไหมเป็นมะเร็งปากมดลูกจนเป็นหมื่นคนเพราะอะไรมันชอบเปลี่ยนตัวเปลี่ยนหัวอยู่เรื่อยเปลี่ยนผู้ชายอยู่เรื่อยยิ่งไอเด็กราชภัฏยังไม่รู้มันบ้าบออะไรมันนะมันทำสถิติว่ามันได้ผู้ชายฟันผู้ชายมากี่คนมันสูงสุดได้170
ถ้าพูดหยาบๆเด็กพวกนี้เครื่องพังหมดเด็กพวกนี้แย่ เพราะนั้นยิ่งโรคจิตไปต่ำมากร่างกายก็พลอยสุดโทรมจิตโรคจิตไปไปด้วยโรคเอดโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันเกิดเพราะใจคนมันเสื่อมถึงได้เป็นโรคมากขึ้นนะครับสุดท้ายสมองสมองนี่ไงอยากให้ชีวิตอยู่เปล่าๆคอยพัฒนาไว้เรื่อยๆเถอะสมองมนุษย์นี่พัฒนาทางไหนพัฒนาทางหูทางตาตาเรามีดูหูเรามีฟังเนี่ยจะดูอะไรฟังอะไรให้ตั้งคำถามถามตัวเองว่าฟังแล้วได้ความรู้ไหมฟังแล้วได้ปัญญามาพัฒนาชีวิตไหมถ้าฟังแล้วไม่ได้ปัญญามาพัฒนาชีวิตเนี่ยเสียเวลาไปฟังทำไมละครน้ำเน่าบ้านเราเนี่ยโอ้ยเยอะจริงๆหนังละครเรื่องดอกโศกดอกอะไรกับดอกเก่าไม่ทันออกดอกใหม่ใช้ต่ออีกแล้วแล้วตอนนี้ก็บอกคนไทยเนี่ย IQ ต่ำกว่าเวียดนามต่ำกว่าสิงคโปร์ต่ำกว่าฮ่องกงเพราะอะไรเราดูเรื่องไร้สาระเยอะบ้านเราตอนนี้กำลังสร้างหนังผีเยอะจริงๆนะสร้างเหตุปัญญาอ่อนด้วยเรานี่รู้สึกชักไม่ค่อยพอใจอยากจะจัดม็อบพระประท้วงอีกพวกสร้างหนังสักทีสร้างเหมือนไม่เหมือนก่อนตอนนี้นะพระเนี่ยนะในหนังนี่จะต้องซัดเขาสารไล่บนผีวิ่งหนีหมดเดี๋ยวนี้มันสร้างอัปรีพระหนีผีทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องอีนาคเรื่องผีกระสือผีกระหังผีหัวขาดแม่15คำเดือน11ก็จำมีหน้าเอาพระหนีผีทุกเรื่องเลยคนก็เลยปัญญาอ่อนอยู่ตอนนี้เมื่อเร็วๆดีไหมผีตอบมาเกิดเรื่องเลยชาวนาเนี่ยสวยจริงเสียเครื่องดูดน้ำเครื่องไถนาไปตั้งเยอะเพราะอะไรมุดมาปิดประตูกลัวผีนอนเงียบขโมยกลัวผีไหมขโมยกลัวผีไหมขโมยกลัวไหมไม่รักเรียบเลยเครื่องดูดน้ำหายเครื่องไถนาหายเพราะกลัวผีปอบไอ้บ้านเมืองไทยเนี่ยนะเป็นเมืองที่ถ้าเทียบกันแล้วว่าเมืองอะไรประเทศอะไรที่ผีมากชนิดที่สุดผีกลางผีกระสือผีปอบก่อนนี้ผีอะไรที่มาเอาแต่ผู้ชายเยอะอีกแม่ใหม่นะปีก่อนไงแล้วก็มีวิธีแก้เคล็ดกันโง่ทั้งคนทั้งผีเลยพอตกกลางคืนในผู้ชายนุ่งผ้าถุงทาเล็บทับดอกไม้พอตกดึกอีผีแม่ใหม่มาจำไม่ได้แหมอีผีปัญญาอ่อนแล้วก็ไม่รอบคอบเลยนะจะคำคำดูสักนิดก่อนจะกลับแบบนี้ไม่รู้ใครหลอกใครจริงไหมอย่างนี้มันผีหลอกคนหรือว่าคนหลอกผีเนี่ยเย่คนไทยนี่ตอนนี้ดูเรื่องไร้สาระหูตาเราเนี่ยนะใครก็เป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตนักคิดนักค้นคว้านักแก้ปัญหาเขาเขียนหนังสือต้องอ่านเขาออกรายการวิทยุโทรทัศน์ต้องดูเขามีอะไรให้พูดให้ฟังต้องสนใจให้หูให้ตามันได้รับได้รู้ได้ดูได้จำได้ทำให้เป็นเหมือนเขาบ้างอย่าทำตัวเป็นหูกระทะธรรมะรอดหมดอีกอย่างหนึ่งถ้าเราดูโทรทัศน์เนี่ยในน้องคนนี้ถ้ามีโทรทัศน์ดูเนี่ยคุณจะดูเอาความรู้กี่เปอร์เซ็นต์เอาสนุกกี่เปอร์เซ็นต์ตอบเลยอย่าทำฟอร์มลึกนึกนานพระลำคาญฮะเอาสนุกเท่าไหร่เอาความรู้เท่าไหร่หืมเอาคนนี้ล่ะเอาสนุกเท่าไหร่50-50หน้าอนาถใจคนเราลองเอาความรู้อัดเข้าไปตั้ง50แล้วเหลืออีก50นิดเดียวมันควรจะตอบในมาตรฐานที่ดีนะน่าจะเอาความรู้สัก80สนุกสัก20อามานเนี่ยถ้าดูโทรทัศน์จะต้องดูเอาความรู้95สนุกสัก 5% นี่พอแล้วสนุกก็สนุกแบบสาระเช่นคดีเด็ดสะเก็ดข่าวอะไรพวกที่มันเป็นสาระบ้างนะไม่ใช่ไร้สาระเลยรัฐบาลหุ่นก็พอได้รู้บ้างแต่ที่ประเภท
เกมอะไรกรี๊ดกรี๊ดยังจะชิงจิ้งหรีดเกิดนี่ไม่ดูพวกคอนเสิร์ตพวกอะไรดูแล้วเดี๋ยวก็โง่เรื้อรังเซอร์ถาวรเซอร์นิรันดรเซอร์ระยะยาวทำงานกันหน้าสวยแต่เซอร์ประจำแผนกรูปหล่อแต่งงทั้งวันแล้วมันจะอยู่ทำงานกันยังไงบริษัทก็เจ๊งเพราะฉะนั้นมันต้องพัฒนาสมองไม่รู้นะอามานจบป.4แต่คนก็บอกโอ้ไม่รู้ทำไมรู้เยอะรู้เยอะเพราะใช้หูใช้ตาเป็นประโยชน์เยอะปีนี้เขาถึงให้รางวัลครูภูมิปัญญาไทยนิด้าให้ดุษฎีบัณฑิตปริญญาเอกมหาลัยวงศ์โสฬิตกุลให้สาขานิเทศศาสตร์มหาลัยสงขลาให้สาขาพัฒนาชุมชนอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเพราะอะไรเพราะเราอยู่แบบพัฒนาถึงจะจบป.4ชาติตระกูลต่ำการศึกษาน้อยแต่ขออยู่อย่างพัฒนาแล้วมันจะเพิ่มสติปัญญาให้สมองเราไม่หยุดหรอกเราจะโง่ส่วนหนึ่งก็ต้องไปฉลาดส่วนหนึ่งได้บ้างไม่ใช่ว่าไม่อยู่กันแล้วไม่ฉลาดเลยนี่มันลำบากยังไงพวกเธอคนเนี้ยมีสเปคคนไว้บ้างนะเช่นเราจะดูโทรทัศน์เนี่ยสเปคคนต้องมีอันดับหนึ่งแล้วสเปคของเราต้องเช่นในหลวงตรัสวันที่5ต้องเปิดดูนายกรัฐมนตรีพูดที่ต้องเปิดฟังนายกคนนี้พูดใช้ได้เลยนะภาษาวิชาการภาษาอังกฤษภาษาชาวบ้านพูดน่าคิดมากคนนี้มีอะไรความคิดเป็นใหม่เลยน่าฟังเยอะแล้วยิ่งไปประเภทหมอประเวศวสีคุณโสพลสุภาพงศ์คุณนิติภูมินวรัตน์หรือผู้หญิงอย่างฟองสนานจามอนจันเนี้ยพวกนี้เฉียบคมปฏิภาณไหวพริบดีถ้าพวกนี้ออกตั๊กเปิดตั๊กเจอคนนี้ใช่เลยสเปคคนนี้ต้องล็อกฟังเลยไม่เจอพวกนี้คุณหนีไปช่องอื่นไอ้ที่น่าฟังไม่ฟังไอ้ที่ฟังแล้วรู้ไม่ฟังชอบฟังแล้วลื่นเริงบันเทิงเอาแต่สนุกเสร็จแล้วก็โง่เท่าเดิมเดี๋ยวก็กลายเป็นโง่เรื้อรังเสื้อถาวรแน่นอนถ้ามันไม่ถือหลักพัฒนาชีวิตรู้ประมาณเดี๋ยวนี้กลางคืนดึกๆนี่นะปีหนึ่งเรียนอยู่ไอ้ UBC ทางไกลของในหลวงไงที่ไกลจังหวัดหัวหินเนี่ยที่เขาส่งมาสอนม.1 ถึงม.6เนี่ยประมาณเดี๋ยวนี้ก็เรียนตั้งม.1 ถึงม.6ไปเรื่อยๆดึกๆเดินๆก็เรียนซ้ำเรียนซากดูไปดูมาก็เริ่มรู้อะไรขึ้นมาทันกับไอ้เด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเรียนกันเนี่ยใกล้จะปัญญาอ่อนเต็มทีแล้วมันไม่ค่อยจะพัฒนาสมองมันไปเสียเวลาเล่นเกมกดกันมั่งอะไรมั่งแล้วว่าดีไม่ดีเราเรียนที่หลังมันนี่เราก็ตามทันเดี๋ยวนี้ดูสิความเสื่อของคนไทยไม่มีอะไรจะทำเสือกซื้อแมลงสาบมาเลี้ยงเล่นแล้วเดี๋ยวก็ไปตรวจสอบเป็นสัตว์นำพาหะเชื้อโรคก็สั่งตรวจหมดจับหมดแย่ข้อที่เท่าไหร่ละข้อ2คุณอย่าอยู่แบบลงล่องแช่แข็งคือมันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆยังมีโอกาสก้าวหน้าอีกเยอะอายุขนาดนี้เห็นไหมจากลูกน้องพัฒนาเป็นหัวหน้าจากหัวหน้าเป็นผู้จัดการแล้วมีโอกาสไปถึงไหมพอจะมีแววไหมนั่งคิดนานสงสัยแววไม่แววข้อที่สามมีฝึกความไม่ชะล่าใจหัดเป็นคนเฉลียวใจหัดเป็นคนเฉลียวใจอย่าชะล่าใจโบราณเขาให้คาถาลูกหลานล้างหน้าบทนี้ดีมากให้ท่องคาถาว่าระแวงระวังระไวแล้วภัยไม่มีประมาทเมื่อเซ่อเซ่อชะล่าใจจะเจอภัยทั้งปีเนี่ยตรงนี้สำคัญคนในนี้แหมมันอยู่แบบชะล่าใจซะเยอะวันนั้นเนี่ยดูข่าวแล้วก็สงสารสมเพชเด็กผู้หญิงเรียนจบถึงม.6มันไม่น่าจะเซ่อเป็นเหยื่อของคนขับรถรองผู้ว่าแบงค์ชาติอายุตั้ง50กว่ามันอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์โทรศัพท์ไปคุยกับเด็กผู้หญิงเรียนม.6คนเนี้ยคุยไปคุยมาหลอกล่อให้มาหาที่บ้านท่านไปหาเขาไปได้ยังไงไม่รู้หัวนอนปลายเท้ากำพืชแบกเกาอะไรก็เลยท่านไปหาแล้วเขาก็ข่มขืนใช่ก็เกิดเดือดร้อนอีกแล้วแล้วอีเด็ก6คนอะไรไอ้กฟน.ระดับ5หลอกไปข่มขืนหมดเลยมันยังกับเด็กปัญญาอ่อนยังกับอีพวกแมลงเม่าบินเข้ากองไฟไอ้คนหนึ่งโดนข่มขืนโดนอะไรไปแล้วมันน่าจะฉลาดท
ถามเพื่อนให้รู้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรมันไม่เฉลียวใจเลยใครกับแมลงเมาบินเข้ากองไฟตัวหน้าบินก็ไปปีกไหม้ขาหลุดตัวหลังน่าจะหยุดเถือกบินก็ไปหลุดไม่ไหม้ตายโหงกันอยู่ในนั้นนี่เขาเรียกความฉลาดใจแย่นั้นพวกเราเนี่ยต้องคิดให้เป็นอย่าฉลาดใจบริษัทเรามีคู่แข่งไหมมีอะไรๆต้องสมัยตะมาเด็กๆลูกป้าลูกหน้าอะไรเขาเนี่ยนะพอก็เป็นสาวๆรุ่นๆขึ้นมาเขาจะเตือนลูกเขาว่าเฮ้ยเนี่ยไปกับเขานะยิ้มจะเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามมึงกำคำมึงเฉลียวใจไว้บ้างนะอย่าฉลาดใจไปนะลูกนะให้ลูกสาวเฉลียวใจมันก็ปลอดภัยมันก็ไม่ไปแต่เด็กๆเดี๋ยวนี้ลองไปเตือนมันรุนๆเฮ้ยมึงจะไปกับเขานะกลางค่ำกลางคืนนี้จะเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามมันเถียงทุบเห็นไหมลูกแม่หนูโตแล้วยังไม่เท่าไหร่ก็โตเป็นจุดๆอีเด็กพวกนี้เพราะว่ามันฉลาดแต่มันถึงได้เกิดลูกทิ้งลูกว่างกันเยอะแยะเลยเนี่ยพวกเราต้องระวังอย่าชะล่าใจเมืองไทยนี่นะถ้าคืนอยู่กันอย่างชะล่าใจอย่างเงี้ยไม่ช้าหมดน่าจะเป็นของฝรั่งไปหมดเลยก็ได้ถ้าของเก่าไม่รักษาของใหม่ไม่ผลิตเพิ่มขึ้นมานี่รู้ไหมช่วงนี้ฝรั่งก็จ้องจะเอาของเราเข้าวหอมมะลิเราไปทำวิจัยเพื่อแป๊บเดียวเป็นจดสิทธิบัตรเป็นของมันแล้วก๋วยเตี๋ยวผัดไทยก็สูตรของเราเอาขโมยไปทำห่อขายแบบมาทั่วโลกไปสามล้อตุ๊กๆก็ไปดัดแปลงถ้าจดสิทธิบัตรเป็นเขาไปห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆแม่โพโลตัดเดี๋ยวนี้เป็นไงทำให้ร้านโชว์เวยครับติดขายย่อยของเราเนี่ยปิดตัวตายหลังซอยกลางซอยตายซอยวันนี้ท่านรัฐมนตรีมหาดไทยท่านชอบมากเลยเรื่องที่วัดเนี่ยในหลวงท่านเคยห่วงใยเรื่องนี้นะว่าถ้าพวกเราเนี่ยไม่ช่วยกันเนี่ยทางอาชีพคนไทยและถ้าติดขายย่อยจะหมดเลยอามาก็เลยคิดทำห้างหน้าวัดตามพระราชดำริว่าน่าจะมีเป็นห้างเล็กๆอะไรหน้าวัดอะไรไว้เอาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยมาทำก็เลยเปิดเมื่อวันที่หนึ่งประเดี๋ยวพวกเราก่อนจะกลับขึ้นไปชมเลยตัวเสื้อผ้าถูกๆอะไรวันนี้พอเอิญท่านรัฐมนตรีขึ้นไปดูโหนจากคนจนมาซื้อกันเต็มเลยท่านชอบใจมากบอกนี้จะขนที่บ้านมาให้เยอะเลยนี่ก็เลยช่วยไหมไม่อย่างนั้นหมดแน่เดี๋ยวนี้ฝรั่งเอาจริงๆเลยกระทั่งเพลงลูกทุ่งเพลงอีสานมันก็ส่งโจนัทคิตตี้มาร้องเพลงไทยแข่งกันใหญ่ออกอัลบั้มขายคนไทยร้องเสมือนเชียวร้องได้แม้กระทั่งเพลงยอยศพลอกแม่แล้วโจนัสยังไม่น่าเชื่อไหว้พระก็สวยพูดจาพระเดชพระคุณพระคุณจะพูดถูกเลยเมื่อไม่นานนี้ไปอัดรายการชิงร้อยชิงล้านด้วยกันปรากฏมันก็มาอัดรายการเดียวกับเราเนี่ยเจอก็ยกมือไหว้ไหว้สวยกราบสวยพูดชัดด้วยไม่น่าเชื่อคนไทยสิบางทีก้มไปกราบทุก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 ยังกระสันติวบางทีก้มไปแบ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 ยังกระปิ้งเขาเกียรติแน่ฝรั่งกับกราบสวยต่อไปไม่แน่นะวัฒนธรรมไทยใครฝรั่งต้องสอนไทยก็ไม่รู้แล้วตอนนี้เนี่ยไม่รู้เป็นไงเจอกันไม่ค่อยจะไหวกันแล้วเดี๋ยวนี้พระดอนศรีชาพันธ์นี่ดีอย่างไหวพ่อเขาเล่านะว่าพี่เนี่ยนะเจอน้องๆเจอพี่ตระกูลศรีชาพันธ์นี่เยี่ยมรักษาวัฒนธรรมไทยไหวน้องน้องไหวพี่นะแล้วไหวกันทุกวันจนมีคนถามว่าเฮ้ยบ้านเดียวกันทำไมมึงไหวกันทุกวันวันนี้คือตระกูลศรีชาพันธ์ต้องไหว้กันทุกวันระหว่างที่กันเนาะพระรามเจอพี่ก็ไหว้เนาะพี่ก็รับมือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กที่วัดอาตมานี่มาก่อนนี่มืออ่อนดีเดี๋ยวนี้ถ้าจะเริ่มมือแข็งแล้วไม่ค่อยไหว้แล้วแม่ไม่รู้ฝึกยากจริงไม่รู้ไปเอาวัฒนธรรมที่ไหนมาแต่พระรามนี่ก็ประกาศความเป็นวัฒนธรรมไทยก้องโลกเลยเขาบอกกลับเป็นที่ประทับใจฝรั่งเลยนะไอ้ที่ไหว้ทำได้พลังนี่พอเวันวันนั้นอาตมาเนี่ยใจไม่ค่อยดีเนี่ยปัญญานิรันดร์คุณบอกพ่อขอนิมนต์ไปออกรายการชิงร้อยชิงล้านหน่อยไอเราก็เฉลียวใจมันก็บอกเอ้ยท่านนิมนต์ไปเล่นเกมกดนั่งไม่เอานะบอกไม่ใช่นิมนต์ให้หลวงพ่อไปเทศเรื่องคนไทยไม่ควรชะล่าใจเราเดี๋ยวนี้แต่งนะเราไปเทศที่พัทยา
ฝรั่งแต่งผู้หญิงไทยเป็นพันๆคนแต่งเพื่อทำธุรกิจซื้อที่ดินเสร็จแล้วได้กำไรก็ทิ้งไปนี่ก็มีน่ากลัวตอนนี้มวยไทยมรดกไทยฝรั่งจ้างมวยไทยเก่งๆไปสอนมัน7ปีตอนนี้กลับมาท้ามวยไทยต่อยไทยสีทองแชมป์ลุมพินีเนี่ยต่อยก็สลบคาเวที3วันตายตอนนี้มันต่อยเจ้าตำรับตายแล้วไปสอนมันนี่ถ้าขืนอยู่กันชะล่าใจอย่างนี้ไม่ช้าคงถึงคิวพวกไข่เค็มชายาส้มตำอีสานฝรั่งบริหารคนไทยก็เป็นลูกจ้างล้างสากล้างครกล้างไข่ฝรั่งไปถ้าขืนอยู่กันชะล่าใจไม่รู้นะพวกคุณก็ต้องไม่ชะล่าใจอาตมาเป็นพระก็ต้องไม่ชะล่าใจระวังที่สุดก็คือเรื่องเงินเรื่องผู้หญิงเนี่ยประเทศที่ไหนบอกแล้วแก่ไงก็ไม่ไว้ใจต้องปลอดภัยไว้ก่อนถ้าเป็นผู้หญิงสาวๆขอขึ้นรถมาด้วยไล่ลงไม่ลงก็ถีบลงเอาความปลอดภัยไว้ก่อนขนาดเราระวังตัวมาอย่างเงี้ยนะต้องว่าระวังดีที่สุดนะเวลามีพระดังๆเป็นข่าวเช้าโชว์มันยังพูดเฉียวมาถึงเราเลยโอ้ยพระดังๆไปแล้วหลายองค์กูว่าลายต่อไปพระพยอมเราว่าเราระวังเต็มที่เลยเนี่ยนี่เถียวมาถึงเราเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องตัวไขตัวมันนะระวังเองนะทุกคนต้องมีสิทธิ์ระวังตัวทั้งนั้นไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพังเสียแต่ไม่รู้นี่การเวลาก็พิสูจน์ใช่ไหมถ้าพระพยอมเป็นอย่างเขาเนี่ยฉันเดี๋ยวใจไม่เป็นเนี่ยฉันลาใจไปนะก็เสร็จไปอย่างนี้ก่อนยันจะยังไงมีการเวลาผ่านมานานแล้วนะยังยืนหยัดอยู่ได้ผมอาจารย์ไม่พังได้เพราะว่าเราเฉลียวใจเอ๊ะอย่าให้มันใกล้อย่าให้มันคิดอย่าให้มันสนิทเกินไปไม่เอาโยมผู้หญิงจะมาเทศถูกุฏิให้บอกเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่เอาเจ็บผู้ชายมีปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าอย่างน้อยคนอื่นก็เห็นก็คอรหานินทาได้ไม่ดีพวกเรานี่ก็ต้องระวังนี่ถามจริงไปแย่งเมียใครเขาบ้างยังฮะที่ไม่แย่งยังไม่ทำเนี่ยเป็นเพราะนิสัยดีหรือว่าโอกาสมันไม่ให้ฮะ ชมผู้หญิงไปแย่งผัวใครเขาบ้างยังเออเราไม่ทำเนี่ยเป็นเพราะเรานิสัยดีหรือโอกาสไม่ให้บางคนนี่บางทีเนี่ยมันเป็นชะล่าใจบางทีโอกาสให้เผลอตัวทำได้นะต้องระวังด้วยฝึกให้ดีเอาละต้องระวังผ่านไปข้อที่3ข้อสุดท้ายข้อที่4ข้อที่4นี่ต้องถือหลักมุ่งมั่นแก้ปัญหาพึ่งพาตัวเองอย่าเอาจมูกคนอื่นมาหายใจคือหลักพุทธศาสตร์ที่ว่าภาษิตอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งบทนี้ดีที่สุดแต่ชาวพุทธเรานี่ยังจืดจางเรื่องนี้มากนักยังชอบพึ่งนู่นพึ่งนี่พึ่งที่พึ่งเจ้าพึ่งรัฐบาลน้ำท่วมเกินมาก็เรียกร้องรัฐบาลช่วยจะเป็นแทบตายตัวเองไม่อยากจะช่วยกันเองที่จริงรัฐบาลก็ให้ทรายให้กระสอบให้อะไรมาช่วยกันน้ำกันผ้าถ้าเราพร้อมใจกันดีเราก็กันอยู่แต่ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองเลยจะรอให้รัฐบาลช่วยทุกเรื่องเนี่ยไม่ถูกที่วัดนี้จะเป็นวัดที่ถือหลักพึ่งตัวเองแม่พูดถึงดูรายการสัมภาษณ์คมชัดลึกของพระดอนกับพ่อเขาเนี่ยทำมาชอบใจอย่างหนึ่งถ้าจะชอบสองอย่างก็คือหนึ่งเขาปลูกฝังวัฒนธรรมกราบไหว้กันระหว่างพ่อลูกพี่น้องเนี่ยเจอกันไหว้กันทุกวันเยี่ยมจริงๆตระกูลศรีสาพันธ์ตรงนี้นะนี่ไม่ใช่มาชมตรงที่ว่าเออเขาได้เป็นฮีโร่หรือว่าเขาเกิดฟีเวอร์แล้วต่อพระพยอมก็เลยพอชมแต่มันอยู่ในใจว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันถูกหลักพุทธศาสตร์ที่น่าชื่นชมคนสองคนนี้คือพ่อกับลูกคู่นี้ตรงไหนรู้ไหมมีคนมากระเซ้าพูดเลยมีคนมาเสนอตัวเลยขอเป็นโค้ชแทนพ่อช่วยมั่งอะไรมั่งขอค่าเปอร์เซ็นต์ชนะนิดหน่อยเขาพูดยังไงว่าถ้าผมทำเองไม่ได้ก็พึ่งตัวเองกันไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วถ้าหากว่าเกิดวันนั้นคำพูดดีเนี่ยพระดอนบอกพ่อผมก็เก่งดีอยู่แล้วถ้าผมไปอาศัยคนอื่นมันก็เท่ากับไม่ได้คิดพึ่งตัวเองชาติตระกูลพ่อแม่ของตัวเอง
ถ้าไปเอาโคตรฝรั่งมาเนี่ยเราเกิดชนะมันก็กลายเป็นความเก่งก็ไปอยู่ที่ใครอยู่ที่คนที่ฝรั่งอีกใช่ป่ะนั่นนักกีฬาไทยเนี่ยนะถ้าไปอาศัยโคตรฝรั่งแล้วเราชนะเนี่ยนะมาไม่ภูมิใจเพราะว่าเขาก็บอกชนะเพราะโคตรฝรั่งไม่เห็นสมองตัวเองนี่พูดดีพูดกับผมไม่เปลี่ยนนะผมจะเอาพ่อเนี่ยร่วมคิดร่วมทำกันนั่งแข่งกันไปก็ได้ชนะโถเอ้ยชนะมาถึงแค่นี้นะข้ามหัวเพื่อนมาตั้งร้อยกว่าหัวเลยจากอันดับ120กว่าเหลือไม่ถึง20แล้วแค่นี้มันก็ถือว่าที่สุดแล้วแล้วชนะในตัวเองเนี่ยไม่ชนะถึงอันดับ1ได้อันดับ4อันดับ5ภูมิใจว่าได้อันดับ1แต่อาศัยเขาอาศัยโค้ชฝรั่งเขาอ่ะพระโถคิดอย่างนี้เนี่ยมันคิดไม่มีอัตตาอีกมันคิดแต่จะเอาจมูกคนอื่นมาหายใจคิดอย่างพ่อลูกคู่นี้เนี่ยเข้าหลักพุทธศาสตร์เป๊ะเลยพึ่งตัวเองแล้วชนะแค่นี้คนไทยก็พอใจแล้วจริงไหมแล้วก็พอใจนะเพราะเขาไปเจอตัวเหนียวกว่านั่นแหละเขาทุ่มเทมามากกว่าเราได้แค่นี้ก็ถือว่าแต่คนเอเชียเราเนี่ยมันไม่ค่อยได้เป็นเลิศอะไรก็เขามากเลยเรื่องพันนี้เราได้มาแค่นี้เราได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราได้พอลูกของเราคนไทยล้วนๆฝีมือไทยล้วนๆไทยก็ภูมิใจด้วยใช่ป่ะถ้าฝรั่งก็บอกเฮ้ยที่ชนะได้เพราะกูสอนกูเทรนขึ้นเราก็หมดเลยหมดศักดิ์ศรีนี่ขอให้คิดอย่างนี้กันบ้างประมาณชอบเหลือเกินชอบไอ้เรื่องคนพึ่งตัวเองที่วัดเนี่ยโครงการเนี่ยชอบกระตุ้นคนบอกอย่ามาเป็นไม้พิงโพเรามีโครงการร่มโพแก้วอย่าพิงโพให้เป็นไม้ค้ำโพช่วยตัวเองบ้างช่วยโครงการบ้างเนี่ยแล้วมันจะไปตลอดเลยคุณเนี่ยจะพึ่งบริษัทให้บริษัทได้พึ่งคุณจะมาอยู่แบบเกาะบริษัทหรืออยู่ก่อบริษัทแม้ถามจริงอ้าวใครมาอยู่ในบริษัทนี้เพื่อก่อร่างสร้างเติมเสริมต่อยกมือใครแบบอยู่มาเกาะยกมือในพวกไม่ยกนี่แล้วแต่โอกาสจะให้เลยถ้าอยู่เกาะเขาก็แย่นี่เรื่องนี้นะเอามาเนี่ยคิดบางทีก็นึกว่าโชคร้ายมาตอนเด็กๆตอนนั้นเรียนหนังสืออย่างเล็กๆอยู่นะขึ้นป.3 ป.4 พ่อบอกให้ไอ้ยอมกูแก่ตัวลงไปไม่รู้จะอยู่ให้มึงได้พึ่งสักกี่ปีกูอันจะตายวันตายพรุ่งแล้วกูเป็นห่วงมึงจะนอนตายตาไม่หลับตรงที่ว่ากูตายแล้วกลัวว่ามึงจะพึ่งตัวเองไม่ได้งั้นปีนี้กูจะฝึกให้มึงพึ่งตัวเองได้ก่อนที่กูจะตายถามว่าทำไงพ่อกูก็จะไม่ให้ตังค์มึงไปเรียนตั้งแต่เทอมนี้อ้าวทำไมทำงั้นนะก็เพื่อมึงหาเองไงเพื่อมึงหาเองเมื่อกูตายมึงจะหาเรียนใช้กินกันได้กูจะให้มึงกินข้าวสามมื้อแล้วมึงก็ไปเก็บมะพร้าวหล่นส้มหล่นขายเอารับจ้างขึ้นมาขึ้นมะพร้าวต้น50ตังค์สมัยนู้นโอ้ยตอนแรกนึกโกรธพ่อดีโหดเหลือเกินตอนหลังอยากจะกราบคุณพ่อสักวันละ10ครั้งเลยที่มอบยุทธศาสตร์ชีวิตให้ลูกให้ลูกชำนาญในความลำบากเพราะนั้นรับจ้างขึ้นมาขึ้นมะพร้าวแล้วตัวกำลังเล็กนะขึ้นไปโอ้โหมดดำมดแดงกัดฉีดเต็มหูเต็มตาหมดแสบลงมาขึ้นไปถึงยอดแล้วเนี่ยเอาลูกลงมาไม่ได้เขาจ่ายตังค์ไหมเขาจ่ายไหมไม่จ่ายอดไม่ได้ตังค์ก็ลงท้องล่องเลยตอนนี้เอาโคลนทาตัวสู้กับมดเงี้ยนขึ้นไปมดดันล่วงเขาตายพอดีแสบลงไม่อีกสองเที่ยวไม่ได้โอ้คิดเลยพ่อก็จะหาเงินให้เราใช้เนี่ยแต่คงลำบากอย่างนี้นี่ทักจะตายแล้วเราไม่เด็ดชำนาญกับความลำบากเราก็คงจะตายไงฮึดสู้เห็นไอ้ลวดก็เอาลวดมาขดข้อมัวแล้วเห็นผ้ามุงผ้าขาวบางเนี่ยก็เอามาครอบลัดคอแน่นพอหายใจออกปีนขึ้นไปไหมคราวนี้เอาลงได้พอเอาลงได้โอ้โหเจ้าของสวนเนี่ยเขามองดูเราอยู่เขาค่อยมองเขาก็ชมใหญ่เลยเฮ้ยไอ้ยอมมึงนี่แน่จริงกูแล้วจ้างคนมาโตๆกว่ามึงเนี่ยมันไม่เคยเอาลงได้กูปล่อยหมากแก่ล่วงทุกปีไอ้ตัวเนี้ยมึงมีแน่มากเอาลงมาได้แม่พอผู้ใหญ่ชมเราก็ฮึกเหิมเลยเนี่ย
ถามอย่างไรต้นไหนมีมดอีกบอกมาจะขึ้นเลยเนี่ยมันผู้ใหญ่ชมแล้วก็ฮึกเหิมเลยขึ้นใหญ่เลยแล้วพอไปขายของเอาส้มหล่นขายมะพร้าวขายบางทีก็ถูกแม่ค้าที่มาซื้อตามหมู่บ้านมันกดราคาเห็นเราเป็นเด็กนั่นเนี่ยซื้อบ้านอื่น4บาทมันซื้อเรา2บาท3บาทไอ้เราก็เลยเซอร์เวย์ดูการตลาดว่าเขาไปขายกันที่ไหนโอ้ตลาดน้ำวัดเสาตรงหินนั่นเนี่ยก็มีเรือขายครับเราก็เลยเอาหมากมะพร้าวใส่เรือพายไปขายเองโอ้ได้กำไรเพิ่มมา2บาท3บาทเลยฉลาดไอ้ตัวเนี้ยซื้อของโยมที่เราไปขึ้นนั่นแหละแกซื้อแล้วไปขายตลาดได้2บาท3บาทเลยซื้อถูกขายแพงเป็นตั้งแต่เด็กๆนี่เลยมันติดนิสัยมาเดี๋ยวนี้ก็มาฝึกคนตกงานขายข้าวขายของจนได้รับฉายาอะไรรู้มั้ยเขาให้ฉายาพระเซลแมนพระนักขายพระการตลาดบริษัทประกันภัยดังๆเช่น AIA เวลาเขาประชุมนักการขายของเขาเนี่ยเขาต้องมีมนต์อาตมาไปเทศประกันชีวิตอะไรนี้ไปเทศบ่อยมากให้หัวข้อธรรมะกับการขายประกันก็ไม่มีมนต์องค์อื่นเพราะองค์นี้มีประสบการณ์เขาบอกนั่นก็เลยทำให้ไอความลำบากที่เราได้มาจากพ่อแม่ให้เราพึ่งตัวเองเนี่ยนั่นคุณมีลูกเนี่ยอย่าทำให้ลูกเป็นลูกชาวเกาะคือเกาะพ่อเกาะแม่กินตะพุตตะพื้นแล้วมันก็จะไม่คิดพึ่งตัวเองเดี๋ยวนี้เด็กวัดอาตมาที่วัดเนี่ยนะเริ่มทำแบบนี้มั้งทีนี้เรียกมันมาคุยบอกเฮ้ยลูกเธอเนี่ยหลวงพ่อเลี้ยงมาหลายปีแล้วก่อนนี้เด็กประถมไปโรงเรียน15บาทมัธยม30ปวชราชภัฏ50อะไรเนี่ยบอกนี่หลวงพ่อไปเทศขึ้นเครื่องบินบ่อยๆไม่รู้เครื่องบินตกตายวันไหนไปเทศลงรถเดี๋ยวรถชนกันฝั่งตายไม่รู้จะเดือดร้อนเธอจะอยู่กันยังไงพึ่งตัวเองจะไม่ได้นะทีนี้หลวงพ่อจะไม่ให้ตังค์ไปโรงเรียนแล้วหาเองมึงนะก็ให้เขาเก็บผักบุ้งปลูกกล้วยเก็บพลาสติกขวดแก้วอะไรเนี่ยไม่ทราบวันนี้บริษัทมีของพวกนี้มาให้ไหมทีหลังมาวัดนี้ต้องเอาเนี่ยมาติดกันเทศขวดกระป๋องโคกเบียร์อะไรเนี่ยก็มาขายโลละ30บาทเราก็ให้เก็บพวกนี้แล้วก็เสื้อผ้าที่โยมบริจาคขาดๆเนี่ยเขาซื้อไปเช็ดกระจกน้ำมันเนี่ยตัวละบาทไม่นึกเลยนะว่าวันเข้าพรรษาเนี่ยมันรวบรวมกันขายได้15,000อาทิตย์ต่อมาได้1,500 3,000 5,000 8,000 อะไรมันเนี่ยแล้วมันก็ฉลาดนะมันก็รวมแต่ตังค์ที่ขายได้ไปซื้อดอกไม้แขวนไม้ดอกไม้ประดับมาขายมันซื้อมา20มันมาขาย50โดยอาศัยโลโก้พระพยอมเป็นลูกกำพร้าหลวงพ่อทีนี้หลวงพ่อไม่ให้แล้วให้หนูขายเองอะไรเงี้ยเขาก็สงสารเขาก็ช่วยซื้อไปเดี๋ยวนี้มันมีสตังค์ไปเรียนกันเองหมดอาตมาไม่จ่ายแล้วเมื่อก่อนนี้ต้องเอาเงินกันเทศส่งมาเรียนต้องเงินทำบุญในมูลนิธิเอกส่งมาเรียนเดี๋ยวนี้มันหากันเองเด็กกำพร้าที่นี่แล้วที่วัดนี้จะถือหลักอัตตาหิจะไม่รอรัฐบาลช่วยอย่างเดียวนะวันนี้ท่านวันนอมาถวายไว้50,000ก็จะไม่รอช่วยอย่างเดียวเราไหนส่วนเราช่วยได้เราก็ช่วยไปเรื่อยๆที่วัดเนี่ยตอนนี้จะแข่งกับรัฐบาลรัฐบาลบอก1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้วัดสวนแก้วจะ1วัด20ผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาให้เศษไม้เศษไร่อะไรมานะแล้วก็เอามาทำเก้าอี้พับได้ไปไหนก็สะดวกสบายปุ๊บปับพับเก็บเป็นเก้าอี้คนก้นมีวาสนาใส่ไทยรถไทยลาไปใครไม่มีนั่งเรามีนั่งก้นเราเหนือชั้นกว่าแล้วเด็กดมกาวดมทินเนอร์เขาบอกให้มันไปดมกันทำไมเฉยๆเว้ยมันดมไปทาไปดมให้มันมีอาชีพแล้วก็ที่วัดนี่ก็ให้เขาทำเมี่ยงคำผู้หญิงที่ผัวทิ้งผัวถีบถีบผัวอยู่กันไม่ได้ก่อนนอนให้มัดเขาต้มคนละ30มัดแล้วก็ปากไปขายไม่มีราคาแล้วแต่ให้วันนี้ไปเทศโรงเรียนอนุบาลก็ซวยหน่อยขาดทุนบาทนึงมันเอา5มัดแต่วันนี้มองรู้หน้าแล้วมันโตกว่าเด็กอนุบาลมันคงไม่ทำกับพระมันเด็กอนุบาลสูตรนี้เป็นสูตรแม่พะเยาที่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเขาบอกทำขายได้กำไรปีละ10ล้านนิ่มเหนียวหวานมันเขาบอกพระเทพเนี่ยสั่งเสวยในวังสูตรเนี่ยแล้ว
็ที่วัดนี่มีมะกอกน้ำนี่ก็ทำมะกอกทรงเครื่องอะไรแช่อิ่มเยอะแยะไปหมดแล้วก็เนี่ยเด็กกำพร้าก็ปลูกกล้วยกันกล้วยเล็บมือนางเนี่ยเมื่อก่อน 4-5 ปีที่แล้วภาคกลางก็ไม่มีกินหรอกรู้จะไปเอาชุมพรจะมาไปเทศที่นั่นเขาก็เลยถวายมาให้ฉันก่อนทีแรกแล้วเอ๊ะกล้วยอะไรหวานหอมดีก็เลยขอซื้อหน่อก็30หน่อก็ถวายมา80หน่อตอนนี้ขยายได้หมื่นกว่าต้นทุกวันละ 4-50 เครือไปออกรายการโทรทัศน์บ้านเลขที่5โยมโทรมาใหญ่โอ้ยของท่านไม่ใช่เล็บมือนางแล้วหัวแม่เท้านางลูกมันใหญ่กว่าชุมพรเอาละก็คงแค่นี้ก่อนนะ